ต้องสุดยอดสวัสดีครับผมเมฆของออทัวร์พามาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมีทุกเช้าวันจันทร์แล้วก็เช้าวันพฤหัสบดีกับบรรยากาศสุดยอดของป่าของแซ่บจากฝั่งลาวข้ามาขายที่ริมโขงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม6 โมงเช้าในการมาล่องเที่ยวหาน้ำกินเนื้อสัตว์อาหารธรรมชาติจากแขวงขับบ้วนข้ามาขายที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมร้านขายผลไม้ครับพี่น้องครับมากระบกมากโอ้ครับ350 ถาดแม่ได้กินบ่กระแสนครับพี่น้องปลารสพี่น้องร้านนี้นะกินอยู่3 โครงครับแล้วก็มีปลาขาวสะขี้แล้วตัดหัวพี่น้องทั้งกบทั้งหน่อไม้กับปูแดงไรเองครับช่วงนี้ครับหนูไม่ไล่ครับอันนี้นะ50บาทไม่ไล่หรอกนี่นะหนูไม่ไล่ตุ๊กอันนี้ครับเออเจ้าละไม่บ่เอตุ๊กอันนี้แม่คามหน่อยเนาะแม่คามแม่คามพี่น้องจ้า100บาทมานี่ครับพี่น้อง100บาทแมลงครับมีทั้งแม่คามแม่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องปุ๊บหน้าครับเต็มกระต้าเลยครับตัวบักใหญ่ครับพี่น้องนี่ช่วงนี้พวกปลาแรงหลายแห่งครับตัวจะเป็นพวกเมงครับเมงคามพี่น้องธรรมชาติจากประเทศลาวโอ้เมงคามพี่น้องครับเต็มทุกอย่างเลยตรงนี้อันนี้ไปยังกินครับอันนี้ไปขั่วไปขั่วเนาะเมงคามเด็กน้อยก็จะเอาไปกัดกันเอาไปตีกันเนาะสิเนาะแล้วก็มีน้องควายขายทานละ350 บาทครับพี่น้องครับทานนี่นะนี่น้องควายครับจากเมืองหนองบัวครับ350 บาทครับหนูไม่กระแสครับพี่น้องโอ้ปลาจกตัวเป็นไงครับปลาเค็มปลาทูมันมีถุนนี่สักร้อย4 โลปลาเค็มตัวใหญ่ขนาดครับพี่น้องถึงขายร้อยเศร้าแต่ว่ามันกับว่าถึงดอกรวดเลย28 บาทรวมได้เลยพี่เข้าได้จ้ะหนูได้เต็มต้มปลาไม่สดครับตัวยังน้องไม่นี่นะถ้าเจ้าบอกให้เอาตัวนั้นแล้วเอาผมไม่ได้ปลาหนูกระสาเนาะโอ้พี่น้องนี่นะ6 โลคือเกินปลาแค่สดเลยครับพี่น้องตัวที่บ้านนี่ครับปลาแค่นะค่อยๆอันนี้ส่วนน้อยส่วนสาวตัวลูเราไม่กระสับมากที่ตัวนั้นนะครับก็ไม่ได้ได้แต่ที่เป็นร้านขายแมงกิโลครับร้านนี้ครับพี่น้องโอ้เต็มเยี่ยงเลยพี่น้องเอ้ยนี่เรื่องเกี่ยวนะนี่บ่ฮ้อนร้อยตัวบรรยากาศนะครับธรรมชาติครับขายกุ้งฝอยแล้วก็มีปลาซิวแก้วครับพี่น้องปลาแก้วกุ้งปลาแก้วกุ้งของละ2 บาทพี่น้องบรรยากาศฮ้อนๆครับพี่น้องวันนี้นะอยู่ในช่วงบรรยากาศฝนทิ้งช่วงครับวันนี้นะ6 โมงเช้าดีเด็ดจัดเลยครับตอนนี้นะสามนี่แห้งฮ้อนก็นี่ครับมากระบุกครับพี่น้องร้านนี้ครับได้กระถิ่น10 บาทแล้วก็มีผักสะแงงของราคาบาทครับปลาคูก10 บาทข้าอ่อน10 บาทพี่น้องแล้วก็มีพวกปลาแดดเดียวครับน้องกับปลาดุกแล้วก็มีไข่บดแดงเป็นไข่ปลาไหมนะปูดาได้หลายครับพี่น้องปูดานี่นี่ก็จะเป็นร้านขายทั้งไข่บดแดงทั้งตะกะแตนร้านนี้ครับพี่น้องตะกะแตนได้หลายครับน้องควายด้วยเนาะโอ้น้องงวงน้องงวงตอบด้วยมันตอดได้เป็นค้าด้วยค่ะตอบคุมพี่น้องอีกหลายขนาดครับต้องตอบคุมตอบหัวเสือครับพี่น้องขนาดเลยก็เป็นดิ๊ก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 ครับน้องตัวที่บ้านนี่ครับตอบหัวเสือนะโลละ450จ้าตอบหัวเสือพี่น้องหลายขนาดกิโลละ450 บาทครับที่ตลาดนัดเพลลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมครับปลารสครับพี่น้องร้านนี้ครับโอ้พี่น้องร้านนี้ครับกระปูครับพี่น้องติดกระมังเลยอ
กดมาเป็นกองเลยครับพี่น้องทางทึ่งนะเดี๋ยวเขาย่างส้มบึงซอที่ส่วนครับพี่น้องตลาดโคตรใหญ่เลยครับคงขายกันหลายครับพี่น้องจะเป็นสินค้าจากเมืองหนองบัวแบ่งกระม่วนโซโปลาพี่น้องธรรมชาติทั้งกบทั้งเขียดทั้งปลาดุกพี่น้องกบนี่กบหน่อยเนาะกบใหญ่เนาะโอ้พี่น้องซื้อซอยดีกว่าโลร้อยสี่สิบพี่น้องปลาซิวดอกเข้าประมาณนี้ครับถุงเท่าไหร่ครับปลาซิวฮะถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ปลาซิวดอกเข้าถุงละ20บาทพี่น้องตัวคุ้มกับร้านนี้ครับเต็มกล่องโฟมเลยครับพี่น้องอู้ปลาโจ๊กใหญ่ครับร้านนี้ครับแล้วก็มีมากล้วยครับบ่ว่าตัวนี้มันโตช่วงนี้ของปลาก็เริ่มเปลี่ยนประเภทแล้วครับพี่น้องช่วงนี้นะจะเป็นพวกเห็ดยังมีขายอยู่ครับพี่น้องเห็ดเห็ดมีโตเป็นครับเต็มกล่องเห็ดข้าจานละ50จ้าหอยเดือครับพี่น้องนี่จะเป็นร้านขายกระปูแดงครับพี่น้องช่วงนี้ที่อำเภอทับนมก็เริ่มมีกระปูแดงขายแล้วครับขายอยู่ที่ประมาณ1.2 บาทพี่น้องกระปูแดงนะเยอะมากกับผู้ใจกับคนไทยกิโลครับแม่เหลากลับไปกลับมาบอกว่าไอ้เฮาน่ะบ่ได้อันนั้นดอกแต่ว่าไปยังบ่ได้ใจแต่บ่ต้องยากจะถูกไปขายให้กันโอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับร้านนี้ครับพี่น้องทั้งเอี่ยนทั้งน้องควายแล้วก็มีเป็นกิโลครับแม่กิโลเพิ่งขาย100ตัว130บาทครับพี่น้องซื้อต้นละ3คนน้าผักข่อยใหม่เนี่ยข่อยอยากเป็นคนเห็ดตัวใหญ่ครับพี่น้องไปน้ำจากที่นี่เบื้องบรรยากาศพวกมงเศร้าดีครับโอ้ราคาดีขายตัวที่บ้านนี่ครับอันนี้นะนี่ตัวละบาท50เนาะพี่น้องเมงคับพี่น้องนี่บ่เท่ป่ะนี่ตัวละบาท50ครับเมงคับพี่น้องนี่หากระจังยืมประจังเข้ามาเนี่ยปลาพี่น้องตัวคุ้มครับคักขนาดสุดยอดครับพี่น้องอาหารป่าที่ริมโขงอำเภอท่าพนมครับใครมากินของป่าของแซ่บก็บะเลาะได้กันนะครับมีทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสบดีที่ริมโขงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเด้อครับตัวคุ้มตัวนี้โคตรหลายเลยครับพี่น้องดุกดิกดุกดิกอยู่ครับพี่น้องยังห่างกันนะคุ้มมากเอาเหลือกมาดูมันจะถูกไหมเอามานั่งเลยตลอดไปดูพี่เด้อปลาไหลน้องเอ๋เนี่ยยืนหรือว่าปลาไหลครับเมฆข้ามหลายเนาะบ้านเจ้าเนาะจักบาทอันนี้เมฆข้าพี่น้องร้านไข่ปลาครับปลาแค่ของเจ้าบ่นี่โอ้ของเมฆข้าคนนี้เนาะปลาแค่รถจักบาทนะครับเมฆข้าครับ200ครับเอาเลยจะแหกหมาปลาน้ำโขงปลาอย่างนี้ปลาน้ำโขงแท้เลยสร้างกันเป็นตัวนี้นี่ปลาแค่พี่น้องรู้เท่าไรเดี๋ยวพิจารณา220จ้ะปลาแค่รูละ220พี่น้องรถแหกหมา200จ้ะอันนี้400บาทเนาะได้ไหล400บาทโอเคเอาตัวนึงปลาแค่ครับปลาแซ่บพี่น้องครับลาบกิดแซ่บๆแล้วก็ขายรูละ200บาทที่ตลาดนัดทะลาวอำเภอท่าพนมจังหวัดโอ้ยกับสุดยอดปลาแซ่บปลาน้ำโขงพี่น้องครับปลาเนื้ออ่อนครับสีเหลืองๆพี่น้องเนื้อมันขนาดปลาสดขึ้นมาใหม่ๆพี่น้องครับนั่นแหละครับแนวแซ่บที่ตลาดนัดทะลาวอำเภอท่าพนมครับพี่น้องซื้อปลาแค่เมื่อลาบกินครับพี่น้องสุดยอดปลาแซ่บปลาน้ำโขงครับมีให้กินเฉพาะในช่วงเดือน9เดือน10หรือว่าฤดูน้ำหลากครับสดๆเลยจ้ะที่เป็นปลานางครับพี่น้องปลานางตัวงามๆครับแล้วก็มีข้าวเมาครับคําเจ้าไหนนางเองเจ้าว่านั่นแหละตัวหัวเสือเป็นกิโลครับร้านนี้ครับแล้วก็มีหอยหอมพี่น้องหน้าปลากระโดดเด้อเด้อทางนี้ปลาท่าอยู่ท่าไม่ได้มีหวานด้วยครับอู้พี่น้อง
หวายจ้าหวายป้าวัดธรรมศาสตร์เนาะคมหลายอยู่บ่ครับบัดนี้คมหลายอยู่บ่ครับคมคมบ่บ่คมคือแซ่บค่ะคั่นหวายเนาะเออครับหวายหวายซื้อหวายได้ค่ะหวายประเทศลาวพี่น้องไปน้อยพอมา20หัวตลาด20บาทมาเดี๋ยวนี้ซาวมอบ่หอยหอมครับนี่ๆๆนี่ๆๆซาวไอ้ยังนี่ๆๆมุมเนี่ยคือบรรยากาศของตลาดอาหารธรรมชาติทั้งปลาน้ำโขงทั้งโขงป่าจากฝั่งลาวพี่น้องครับกระปูแดงเมี่ยงครับร้านนี้พี่น้องแข้งข้อจ้ะตัวละ2บาทจ้ะต้องสุดยอดนะครับพี่น้องวันนี้อยู่กับยมบุรพาครับลาบปลาแค่สวัสดีครับมาเด้อมากินลาบปลาแค่งามแมลงไปในตลาดลาวมาที่ปลาแค่มาตัวนึงพี่น้องแห่งยมบุรพาต้มกับลาบจริงๆครับปลาแซ่บปลาแซ่บเก็บแนวกินแรงครับเจ๋งเลยเธอเนี่ยนี่บีมันโอ้วันนี้กินลาบขมเนาะกินลาบขมนี่มันบีปลาแค่เนาะเอาไปเสกเอาไปเสกลาบแล้วนี่พักผ่อนอยู่บ้านครับสองบวกกินลาบปลาแซ่บแซ่บพี่น้องเอยังเราข่าวว่ามีอย่างนี้น้ำปลาเนาะไอ้เนาะน้ำปลาพี่น้องเอ๋ทำให้เราขาวก็ดีด้วยเนาะกินซื้อสิแซ่บดีผงนัวเนาะผงนัวขาดไม่ได้คือผงนัวใส่จักหน่อยผงนัวเดี๋ยวก็ต้องใส่หลายเพราะว่าปลามันแซ่บอยู่แล้วนะแสดงว่าจะมักแซ่บเนาะแม่งเอาแซ่บเอาแซ่บธรรมชาติสะอาดนะแซ่บธรรมชาติเราต้องให้มันแซ่บเกินคือแซ่บเผ็ดพอดีเลยพี่น้องเอ๋สลายให้เนาะมาส้มวะยักคิดว่าสิพอดีน้ำมันบรรยากาศอาหารของคนริมโขงพี่น้องในรูปปลาน้ำโขงครับสีมันงามขนาดพี่น้องออกเหลืองๆนะครับพี่น้องครับที่เขาเล่นกันได้ทำเมนูแซ่บที่อำเภอท่าพนมครับเมนูปลาน้ำโขงครับลาบต้มสูตรเดบุรพาพี่น้องปลาแค่ปลาแค่เนื้อมันคล้ายๆปลาแซลมอนเลยครับสีเหลืองแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บสุดยอดแซ่บพี่น้องเอตัวใหญ่ๆข้างหน้าแบบบานๆเลยนะพี่สูตรโบราณเลยดูครับหางปลาเราเองเนี่ยเห็นไหมเนาะขี้มันเนาะขี้มันเนาะนี่ครับโอ้โหขนาดสุดยอดมาเด้อค่ะเด้อมากินลาบปลาแค่ปัจจุบันพวกเราได้กินปลาสดอยู่เนาะในเมืองไทยนะเฮ้ยมีสองอย่างนะ
กิโล50บาทจ้าท่านเป็นลูกเราได้ให้160